สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้าง Messenger Bot นะครับให้ทำงานกับ Dialogflow นะครับใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้ก็มาทำตามคลิปนี้กันได้เลยนะครับขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปสร้าง Intent นะครับใน Dialogflow กันก่อนนะครับเปิด Dialogflow ขึ้นมานะครับจากนั้นให้มาที่นะครับcreate intent นะครับส่วนใครเพิ่งจะใช้ Dialogflow ครั้งแรกนะครับก็จะต้องมาสร้าง agent ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาดูนะครับคลิปสอนนะครับ EP 1 EP 2นะครับที่เคยสอนไว้นะครับใครที่มาทำตรงนี้ก็น่าจะเคยผ่านคลิปสอนนะครับหรือว่าเคยทำมาแล้วนะครับถึงจะทำต่อได้นะครับโอเคนะครับให้มาที่ create intent ครับเสร็จแล้วนะครับก็สร้าง intent ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะสร้าง intent ที่เกี่ยวกับ Messenger Facebook นะครับก็จะตั้งชื่อว่านะครับ FB ก็แล้วกันสั้นๆย่อมาจาก Facebook นะครับแล้วก็ Messenger นะครับประมาณนี้นะครับ Facebook Messenger จากนั้นนะครับเราก็ไป training phase นะครับว่า user ที่จะมาคุยกับเรานะครับผ่านFacebook Messenger เนี่ยนะครับเขาจะพิมพ์คำว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพิมพ์คำทดสอบลงไปนะครับจะพิมพ์คำว่าสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างในการทำเพจนะครับโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งโรงเรียนอภิวัฒน์ก็ได้โรงเรียนอภิวัฒน์วิทยานะครับนักเรียนอาจจะอยากมาถามว่านะครับปิดเทอมวันไหนเปิดเทอมวันไหนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสมมติกันนะครับผมก็จะพิมพ์คำถามว่านะครับปิดเทอมวันไหนปิดเทอมวันไหนครับนี่คือคำถามนะฮะในการถามมาของยูสเซอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตอบนะฮะในส่วนของ text response นะครับคุณครูนะครับก็จะตอบว่านะครับปิดเทอมจะแจ้งวันปิดเทอมในเพจเร็วๆนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับจะแจ้งวันปิดเทอมในเพจเร็วๆนี้ครับโอเคนี้ก่อนนะครับจากนั้นกดเซฟครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราทดสอบตอนนี้ก็ลองดูนะครับปิดเทอมวันไหนครับพิมพ์ทดสอบดูนะฮะกด Enter เห็นไหมครับปิดเทอมวันไหนนะครับบอทก็จะตอบว่าจะแจ้งวันปิดเทอมในเพจเร็วนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมาทำในส่วนของนะครับFacebook มั่งนะครับทีนี้เราทำ Dialogflow เสร็จนะครับนี่คือสเต็ปที่1นะครับก็คือมาทำ intent ก่อนนะฮะว่าเราจะ intent เรื่องอะไรนะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะเปิด Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับในการเชื่อมต่อ Dialogflow กับ Facebook เนี่ยนะครับมันจะต้องเชื่อมต่อผ่านเพจนะครับแฟนเพจนะครับเราจะมาเชื่อมต่อผ่าน Facebook โปรไฟล์เราไม่ได้นะครับจะมาพิมพ์แชทตัวต่อตัวกับเราไม่ได้นะครับมันจะต้องแชทผ่านแฟนเพจหรือว่าเพจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเพจอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยก็จะขอยกตัวอย่างหรือว่าแนะนำในการสร้างง่ายๆก่อนนะครับเพื่อจะได้นะครับทำเป็นนะครับโอเคผมก็นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักนะฮะอยู่ที่หน้าหลักแล้วก็จะมาด้านซ้ายมือนะครับจะมีคำว่าเพจอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปถ้าเราเคยสร้างไว้นะครับมันก็จะมีรายชื่อเพจของเรานะครับอย่างเช่นผมมีเพจครูวิวัฒน์สอนสร้างสื่อเพจโรงเรียนนะครับที่ผมเป็นแอดมินดูแลอยู่นะครับอย่างนี้ถ้าเราต้องการสร้างเพจใหม่ก็มาตรงนี้ครับสร้างเพจนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเพจนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับมันก็จะมีประเภทธุรกิจนะครับหรือว่าองค์กรนะฮะผมก็จะเอาองค์กรนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับชื่อเพจนะครับเราก็ตั้งขึ้นมานะครับว่าจะเอาเพจชื่ออะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเพจ
โรงเรียนนะครับอภิวัฒน์วิทยาคมสมมุติขึ้นมากันแล้วกันนะครับหมวดหมู่นะครับเราก็กำหนดชื่อหมวดหมู่ขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับสมมุติว่าเป็นการศึกษานะครับพิมพ์กอไก่ขึ้นมานะครับมีอะไรให้เราเลือกได้บ้างนะครับกล้องรูปภาพกีฬาการแข่งกีฬาสมมติว่าผมเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับกีฬาก็แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปที่กีฬาอย่างนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อครับจากนั้นนะครับถ้าเรามีรูปโปรไฟล์นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปตอนนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะกดข้ามไปก่อนค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับผมจะเอารูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปบอทตัวนี้ก็แล้วกันนะครับใส่เข้าไปนะฮะอัปโหลดรูปโปรไฟล์นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ LINE เนี่ยนะครับผมจะเอาตัวนี้เข้ามาแทนกันแล้วกันนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้เพิ่มรูปหน้าปกนะครับเพิ่มรูปหน้าปกก็เอาตัวนี้แหละปกที่กำลังทำคลิปสอนนี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นไหมภาพหน้าปกอัปโหลดไปอัปโหลดรูปภาพนะครับภาพนี้ขึ้นมาไหมมาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเพจนะฮะสร้างง่ายๆเลยนะครับโรงเรียนอภิวัฒน์วิทยาคมนะฮะแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ถ้าใครไม่ได้ใส่โปรไฟล์ก็มาใส่ตอนหลังก็ได้ก็กดอัปเดตตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับหรือเปลี่ยนรูปภาพก็ใช้ตัวนี้นะครับหรือนะครับทำเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนภาพใหม่ก็กดตัวนี้สำหรับภาพปกนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราทำการสร้างนะครับเพจเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่3นะครับ3แล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนแรกคือทำ intent แล้วก็ training phase ให้เรียบร้อยนะครับใน dialog flow นะครับใน dialog flow ลิ้นพันกันแต่เช้าตัวนี้ก็นะฮะเป็นเพจนะครับใครไม่มีเพจก็ต้องสร้างขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับสเต็ปที่3นะครับเราจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของ Facebook ในฐานะนักพัฒนานะครับผมจะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วพิมพ์คำว่า developer นะฮะ developerfacebook.com/app ตรงนี้นะฮะ developer นะฮะเนี่ย .facebook นะครับ .com/app app มี s ด้วยนะครับมันจะเข้ามาในหน้านี้นะครับโอเคนะครับ Facebook for developer นะฮะถ้าใครเคยสร้างนะครับตัวนี้ไว้ก็จะมีเยอะแยะนี่นะครับถ้าใครไม่เคยสร้างเลยก็จะยังไม่มีอะไรนะครับจากนั้นนะครับมาที่เพิ่มแอปใหม่นะครับให้เราสร้างแอปใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นตั้งชื่อนะครับว่าเราจะตั้งชื่อแอปนี้ว่าอะไรนะครับเป็นตัวที่จะเป็นเชื่อมต่อระหว่าง Dialog Flow กับ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่านะครับ Dialog ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ Dialog Flow แล้วก็ FB นะครับเชื่อมต่อกับ Facebook dialog flow -fb นะฮะแล้วก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะครับว่าอีเมลของเราคืออีเมลอะไรนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้าง ID ของแอปครับไม่ได้นะครับมันไม่ให้มีขีดนะเอาออกเอาใหม่นะครับสร้าง ID ของแอปได้ไหมหรือไม่ยอมตรงนี้สร้าง ID ของแอปใหม่อนุญาตยกเลิกเหมือนมันไม่ยอมให้ใช้ชื่อนี้นะฮะ Dialog for what FB สร้าง ID ของแอปไม่ยอมมันไม่ให้มีไม่อนุญาตให้ใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Facebook รวมถึงคำว่า FB โอเคครับ Dialog for Messenger
ยอมไหมลองดูนะครับสร้าง ID ได้แล้วโอเคนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติให้เราคลิกลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดส่งครับรอสักครู่ทีนี้นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้สร้างให้เรานะครับหรือว่าเราสร้างไม่ได้นะครับมันสร้างให้เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมีวิธีการคือนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราทำไม่ผ่านหรือยังไงนะครับทำไมมาขึ้นผิดพลาดแบบนี้นะครับให้กดปิดได้เลยครับให้กดปิดตรงนี้แล้วก็กดปุ่มหน้าต่างยกเลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มันสร้างให้เราแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนยังไม่เห็นให้เราทำการรีเฟรชหน้าจอครับกด F5 ก็ได้นะครับรีเฟรชหน้าจอก่อนมาไหมเห็นไหมฮะมันมาโชว์แล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นนะครับหน้าต่างแบบเมื่อสักครู่นี้อย่าไปทำใหม่นะครับถ้าทำใหม่มันก็สร้างขึ้นมาให้เราหลายครั้งนะครับให้ทำแค่ครั้งเดียวนะฮะทีนี้เมื่อทำเสร็จนะครับทำอย่างไรนะครับทีนี้เราก็คลิกเข้าไปที่แอปของเราเลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับโอเคนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเมนูด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีแดชบอร์ดการตั้งค่าบทบาทการเตือนนะครับแล้วก็การตรวจพิจารณาแอปนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับสินค้าซึ่งจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวก1ครั้งครับมันก็จะเปิดนะครับเมนูไม่ให้เราเลือกเหล่านี้นะครับทีนี้เราต้องการที่จะพัฒนาอะไรนะครับเราก็เลือกนะฮะในที่นี้เรากำลังจะพัฒนา Messenger นะครับที่จะนะครับเชื่อมต่อกับ Dialog Flow ให้มาที่ Messenger ครับแล้วคลิกไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับโอเคก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราเลื่อนลงมานะครับจากนั้นนะครับมันจะมีเรื่องโทเค็นนะครับที่จะใช้ในการคุยกันระหว่าง Dialog Flow กับ Facebook Messenger นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับให้เราทำการเพิ่มนะครับหรือลบเพจออกตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับเขาจะถามว่าคุณจะเชื่อมต่อในนามชื่อคุณหรือไม่นะครับเราก็ดำเนินการต่อนะครับในชื่อของเรานะครับใน Facebook ของเรานี่แหละแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเรามีแค่เพจเดียวมันก็จะมีชื่อเดียวนะครับถ้าใครมีหลายเพจมันก็จะโชว์ขึ้นมาหลายเพจแบบนี้ให้เลือกมันก็จะถามว่าคุณจะเชื่อมนะครับ Dialog Flow เนี่ยกับเพจใดนะครับผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาใช่มั้ยครับผมก็เลือกตัวนี้จากนั้นก็กดปุ่มถัดไปครับจากนั้นนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเราจะต้องอนุญาตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คลิกแค่คำว่าเรียบร้อยก็พอคลิก1ครั้งครับเรียบร้อยนะครับคำบอกว่าคุณเชื่อมโยง Dialog Flow Messenger นะครับกับ Facebook แล้วตอนนี้จากนั้นเราก็กดปุ่มตกลงเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับว่าเพจครูโรงเรียนอภิวัฒน์วิทยาคมนะฮะได้ทำการเพิ่มโทเค็นเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะเชื่อมกันนะครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่าตอนนี้เสร็จเราจะเชื่อมระหว่าง Dialog Flow กับตัว Messenger ตัวนี้นะครับทำอย่างไรนะครับกลับมาตรง Dialog Flow นิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้ครับ Integration นะครับก็คือการรวมนะครับการรวมเข้าด้วยกันนะฮะระหว่าง Dialog Flow กับอะไรนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมาครับในบทเรียนในคลิปสอนที่ผ่านมาก็คือเราเชื่อมระหว่างไลน์นะครับในคลิปนี้เราจะเชื่อมนะครับ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่นะครับตรงนี้เปิดสวิตช์มาเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้คลิกอย่างนี้นะครับมันก็จะเปิดหน้าต่าง Facebook Messenger ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีค่าที่เราจะต้องนะครับนำมาใช้นะครับร่วมกันระหว่าง Dialog Flow กับ Facebook อยู่3ค่านะครับก็คือ Callback URL นะฮะVerify Token นะครับแล้วก็ Page Access Token นะครับในส่วนของ Verify Token เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดขึ้นมาเองได้นะครับคือเราเป็นคนพิมพ์เองตัวนี้นะครับว่าเราต้องการจะ Verify ด้วยคำว่าอะไรนะครับผมก็จะพิมพ์ขึ้นมาเองเลยนะครับสำหรับ Verify Token จะพิมพ์คำว่าพิวัตร Messenger
คำอะไรก็ได้นะครับที่จะใช้ในการ verify ก็คือการตรวจสอบนะครับว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับ messenger อย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอานะฮะตัว page access token เนี่ยนะครับเอามาจากไหนนะครับตัวนี้นะครับจะลบออกก่อนนะครับลบได้ไหมลบไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปก๊อปได้สิทำไมจะไม่ได้ page access token ตัวนี้นะครับเราจะต้องนะครับมาเอาจากนะครับเนี่ยหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราทำการสร้างโทเค็นขึ้นมานะครับคลิกไปที่สร้างโทเค็นครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราติ๊กตรงคำว่าฉันเข้าใจนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกคัดลอกครับเรียบร้อยนะครับกดไปที่ปุ่มเรียบร้อยครับตอนนี้เรา copy หรือว่าเราสร้างโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเอาค่านี้นะครับกลับมาใส่ใน dialog flow ตัวนี้นะครับวางลงไปครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการกดปุ่มนี้นะครับเพื่อจะทำการคัดลอกนะครับคัดลอก callback นะฮะคัดลอกไว้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็กด start นะฮะให้มันเริ่มทำงานนะฮะโอเคนะครับตอนนี้มันจะขึ้น stop นั่นก็คือตรงนี้มัน integration นะครับมันทำงานแล้วนะครับก็คือมันจะรับนะครับโทเค็นจาก Facebook นะครับแล้วก็ verify นะครับแล้วก็ callback นะครับแล้ว copy ถ้าใครยังไม่ได้ copy ก็มา copy ตอนหลังก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ทีไรมันก็ copy ให้ทุกครั้งนั่นแหละนะฮะสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนี้มี2ค่าแล้วนะครับก็คือนะครับ verify กับ callback นะฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะเอามากำหนดอยู่ในนี้นะครับก็คือตรงนี้นะฮะ web hook นะครับคลิกไปที่เพิ่ม URL ในการเรียกกลับนะครับแล้วก็ URL ติดต่อเรียกกลับก็คือ web hook นี่แหละนะครับที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้ก็วางได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ web hook นะฮะมาจากตรงนี้นะครับเอามาจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเว็บฮุกส่วนตรวจสอบโทเค็นนะครับคือตัวไหนนะครับถ้าใครเป็นเมนูภาษาไทยอาจจะงงนะครับก็คือ verify token นี่แหละเราพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยให้พิมพ์คำเดิมนะครับให้พิมพ์คำเดียวกันนะครับผมก็จะพิมพ์อภิวัฒน์ messenger นะฮะตัวเล็กตัวใหญ่นะตามนี้เลยนะฮะไม่งั้นมันจะถือว่าไม่ตรงกันนะครับอภิวัฒน์ messenger นะครับจากนั้นก็คลิกตรวจสอบครับถ้าเราทำถูกนะครับตรวจสอบมันจะผ่านนะฮะถ้าพิมพ์ผิดนะครับมันก็ตรวจสอบไม่ผ่านอันนี้คือผ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้น error นะครับแสดงว่าเรา verify เรียบร้อยนะครับพอทำถึงขั้นนี้เสร็จทำไงต่อนะครับเลื่อนลงมาครับให้มาคลิกที่เพิ่มการสมัครนะครับหรือ subscribe ตรงนี้นะครับคลิกไปที่เพิ่มการสมัครครับจากนั้นนะครับให้มาติ๊กเลือก message นะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ message post back นะครับเอา2อันก็พอนะครับ2อย่างนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ Facebook Messenger นะครับแฟนเพจของเราพร้อมที่จะทำการพร้อมที่ได้รับการทดสอบแล้วครับก็คือตอนนี้มันเชื่อมกันแล้วนะครับเมื่อมันเชื่อมกันแบบนี้นะครับDialog Flow ตรงนี้เราก็กลับมา close ได้เลยนะครับตรงนี้ปิดอย่าไปปิดตรงนี้นะครับถ้าปิดตรงนี้ก็คือมันไม่เชื่อมต่อนะครับต้องปิด close ด้านบนนะฮะอย่างนี้นะครับและดูตรงนี้เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำงานนะครับจากนั้นนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าผม intent คำว่าอะไรนะครับขอกลับมาดูนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปทดสอบนะฮะปิดเทอมวันไหนครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับวิธีการนะครับวิธีการทดสอบอันนี้เราอยู่ในหน้านักพัฒนา developer นะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่แก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็ปิดได้นะครับปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นแล้วก็ต้องมาที่เพจของเรานะคือหน้านี้เพจนี้นะครับเปิดเพจของเราขึ้นมาและเราก็จะเข้ามาทดสอบนะครับในฐานะที่เป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเองนะครับเป็นคนอื่นเข้ามาทดสอบเหมือนยูสเซอร์เข้ามาเพจเรานั่นแหละนะครับวิธีการก็คือนะครับมาตรงนี้นะฮะถูกใจติดตามแชร์แล้วก็จะมี3จุดคลิกเข้าไปที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในเมนูที่ชื่อว่าดูในมุมมองของผู้เยี่ยมชมเพจ
คลิกตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมีหน้าตานี้ขึ้นมาจากนั้นเราทำการทดสอบนะครับก็คือลองส่งข้อความนะครับเข้ามานะครับสมมุติว่า user เข้ามาในเพจเรานะครับแล้วเขาก็จะคุยกับเรานะครับตรงนี้ก็เริ่มต้นใช้งานนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมสวัสดีสบายดีไหมนะครับอันนี้นะครับมันก็จะไปเอาค่านะครับจากที่เราทำ intent ไว้นะฮะว่านะครับเราเคยทำ intent อะไรไว้บ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูซิอยู่ใน welcome หรือเปล่านะครับนี่ไหมนี่ไงนะฮะสวัสดีสบายดีไหมนะครับมันเป็นการdefault welcome intent นะครับใน dialog flow นะครับแสดงว่านะครับตอนนี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้ก็ยิ้มไม่เลยนะครับแสดงว่ามันเชื่อมกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบคำถามตรงที่เรา intent ไว้ตัวล่าสุดก็คือนะครับ intent ว่าอะไรครับ intent ว่าปิดเทอมวันไหนครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวนี้นะครับปิดเทอมวันไหนครับเขาจะตอบตามนี้ไหมนะครับพิมพ์เลยนะฮะปิดเทอมวันไหนครับกด enter หรือคลิกส่งมาแล้วครับจะแจ้งวันปิดเทอมในเพจเร็วๆนี้นะครับนะฮะจะแจ้งวันปิดเทอมในเพจเร็วนี้นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับตอนนี้บอทเราทำงานแล้วนะครับในการทำงานระหว่าง Dialog Flow นะครับกับ Messenger Bot นะครับก็สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปเพิ่ม intent คำถามคำตอบในเรื่องต่างๆนะครับว่าเราจะถามว่า user มาถามอะไรเราจะให้ตอบอะไรนะครับก็มีวิธีการนะครับเชื่อมต่อระหว่าง Facebook Messenger กับ Dialog Flow นะครับก็มีแค่นี้นะครับมีข้อคำถามสงสัยอะไรก็ถามกันมานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ